เอาห้องหัวนี่มั้งนะท่านผู้ชมกะที่เกี่ยวว่าเสียวใสแล้วเพิ่นขุดขุมหน่อยเนาะเพิ่นขุดขุมหน่อยเนาะสบายดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องหมดสุภาษิตคนอีกเซนเก้าเซนเคยเนาะกะมื้อนี้เป็นมือที่ว่าเฮาสิไปติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ให้กับครอบครัว3พ่อแม่ลูกค่ะเนาะก็เฮาก็ได้เตรียมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแหละมื้อเช้าเฮาก็ไปเตรียมทุกอย่างไว้แล้วเป็นปาร์ทใหม่เตรียมเสาเตรียมแม่นยังเรียบร้อยเนาะเพื่อประหยัดเวลาแล้วก็ตอนนี้เฮาก็กําลังสิเริ่มไปติดตั้งเนาะแผงโซลาร์แม่นเฮาเอาไปแล้วอยู่ในนี้ก็มีเป็นหม้อไฟแล้วก็ดอกไฟกับโตคอนโทรลเนาะก็สิประมาณนี้เฮือนของเพิ่นก็อยู่ไกลๆเฮือนเฮานี่แหละท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมก็จุนี่มันจุที่ว่าเฮาได้มาเกียมไว้มื้อเช้านี่แหละก็คือได้บอกไปเนาะเฮามาแล้วรอบนึงแล้วก็มาเกียมทุกอย่างไว้ตอนนี้ก็สิเริ่มเนาะตอกเล็กเลยปล่อยใช่ใช่มันเคิงเอามันเคิงเคิงเลยถึงทางเลยทีต๊อกช่วยอ่ะต๊อกลายด๊อกเนาะน่าจะผสมระวังที่ว่าล่อถ่ายเพิ่นต๊อกตัวนั้นเฮาก็มาต่อสายไฟตัวนี้ถ่าเนาะเพื่อประหยัดเวลาทําอิฐกับว่าสิให้สร้างเพิ่นมาตั้งแหละเนาะแต่ว่าเฮาก็เป็นผู้ที่ว่าพอมีความรู้ทางเรื่องไฟฟ้านี่น้อยนึงก็เลยอาสามาเฮ็ดแทนเนาะประหยัดค่าใช้จ่ายไปนําเนาะพี่น้องนะท่านผู้ชมหลังจากที่ว่าเฮาเตรียมบอนที่ว่าเฮาสิอันนั้นไว้เขาเอิ้นแมวว่าห่างมันแล้วเฮาก็สิเอาตัวนี้มาติดเนาะติดเข้าไปตอนนี้เลยแหละมันน่าจะง่ายกว่าติดอยู่ทึ่งพุ่นเนาะต้องเอาล็อตนี่เด้อเร็วๆเอามาพี่ก็ได้ใส่ยาวอยู่ใส่ตรงทึ่งอ่ะมันอีเป๊ะนี่ดีถ้ามีคนมาจับมันนี่ซอยเดียวเอาหลอดไปมันก็น่าจะเอาหลอดไปใส่ตรงกล้องมันก็ถึกนั่นแหละถึกแล้ว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 โอเคเนาะสำเร็จเป็นเทียพ่อสำหรับติดตั้งใส่ตัวนี้บัดนี้ก็เฮาก็สิยกขึ้นไปฟังบอนที่สิฟังนี่เฮาสิใช้บอนนั้นเนาะพ่อมันค่อนข้างโล่งได้ก็สิรับแสงได้ดีกว่าบอนอื่นก็เลยเลือกใช้บอนนั้นนะท่านผู้ชมไปยกแพตี้เฮา2คนเอาดีเด้ค่อยเย้ยมาแต่งอันพัดเต็มอ่ะพี่พัดติดคุดติดคุดฮะดูสู้อุบัติสวยสิแล้วก็รอดน้ำพี่กันหน่อยกูกูโดนฮะดึงเสียงเราอู่บนเครื่องก็ระวังแล้วมึงเอื้อมจะกระหน่ำเอื้อมทำมันก็พูดฮะที่กูพูดเกือบจนไอ้กระดึงเกลือมันละอู่นี่บนเครื่องนี่โอ้โหไปเถอะโอ้โหเครื่องระวังเ
เอาไปอิงไปเพื่อนนั่นก็ได้ป่ะลงมาโอเคใช่ไหมนอนลงผัดบ่มีบ่นคำนอนลงกันก่อนดินอนกันเฮ้ยไปลงมีอ่ะเอาไม้ตัวนั้นไม้เด้อไม้ค้อนนะเอาลงมาเต้นแล้วป่ะเอาห้องหัวนี่มั้งใส่ทั้งขวางเออยูเรตตุ้มแมนตุ้มนะท่านผู้ชมกะที่เกี่ยวว่าสิเอาใส่แล้วเพิ่นขุดขุมหน่อยเนาะก็เลยว่าได้ซ่อมขุมก่อนเอาเลอะๆได้ป่ะเนี่ยนะท่านผู้ชมรอบสองปิ๊บเอาเละสนุกประมาณนี้แหละถ้าเป็นออกผลทอมทำไรนะท่านผู้ชมสำหรับมุมติดต่างนี่เฮาเที่ยวใช้แต่เวียนพุ่นแล้วก็พอดีมันมีอันยุหันอันนึงเนาะเป็นเสาไฟเยื่องทางเฮาก็บ่จำเป็นต้องคิดอะไรยากเนาะเอาแบบนั้นเลยนะท่านผู้ชมหลังจากที่ว่าเรียบร้อยทั้งลุมแล้วก็เฮาก็ที่เข้าไปทางในน่ะบัดนี้ตัวนี้ก็คือสายไฟของเราค่อนข้างจะไกลจะเคลื่อนหน่อยนึงเนาะโอเคประมาณนี้ก็น่าจะได้แล้วเนาะพอแล้วแล้วก็ยกมะขินย้ายมาเต็งอ่ะนะท่านผู้ชมกับบัดนี้เฮาสิมาติดดอกไฟเนาะพอดีว่าเพิ่นบ่ได้ให้ตัวจับตัวนี้มาเฮาก็เลยว่าเอาเชือกมัดแบบนี้เอาเนาะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าปกติมันสิมีตัวจับมาให้เนาะจับตัวนี้ให้มันติดกับแบบนี้นะแต่ว่าอันนี้มันบ่มีก็เลยว่าต้องเอาแบบนี้แหละท่านผู้ชมนั่นนี่ก็ได้อยู่นะท่านผู้ชมแต่หากสิบ่งามเท่าอันแบบนั่นแหละโอเคนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเฮากะสิต่อทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแล้วก็หลังจากที่มันแล้วแล้วเฮาจึงสิไปลองให้กับท่านผู้ชมได้เบิ่งอ่ะเนาะถามว่าเฮาเฮ็ดแบบนี้ไปนี่มันคลิปมันสิยาวเกินแน่นอนเนาะก็เลยว่าสิย่อเวลาเนาะท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมตอนนี้กะเฮียบห้อยไปเป็นเทียบห้อยแล้วเนาะกับการติดตั้งแพงของเฮามื้อนี้เป็นได้เมื่อยบ่เมื่อยนะก็เฮาทั้งหมดที่ว่าเห็นอยู่นี่แหละซอยกันทั้งมือกล่องนําเนาะกับมือกล่องก็ซอยถือกล่องนี่แหละบ่เฮ็ดหยังนํามือกล่องนะก็เฮียบห้อยเป็นเฮียบห้อยแล้วก็ตัวนี้เนาะเป็น
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ว่าเฮาใช้ไปในมื้อนี้แหละทั้งหมดเนาะที่ว่าเฮาใช้จ่ายไปในมื้อนี้เนาะก็จำนวนเงินทั้งหมดที่ว่าเพิ่นให้มาเนาะผู้ใจบุญเพิ่นให้มาเพิ่นบ่ประสงค์ออกนามเนาะจำนวนอยู่ 5,000 บาทแล้วก็เฮาไปแลกเป็นเงินกิฟต์เนาะได้เลท320พี่น้องแลกเป็นเงินกิฟต์ได้อยู่1ล้าน6แสนกิฟต์เนาะพี่น้องแล้วก็เฮาไปซื้อแผงโซล่าเซลล์ชุดนึงเนาะมันก็สิมีแผงโซล่าตัวนี้เนาะ1แผง1แผ่นแล้วก็มีคอนโทรลเลอร์1อันมีดอกไฟอยู่2ดอกเนาะแล้วก็หม้อไฟอีก1หน่วยราคาที่เพิ่นไล่ให้เฮาคือ 3,210 บาทเนาะพี่น้องแล้วแต่ว่าเฮามาเสียหัวเพิ่นอยู่บนนี้แหละเนาะคือเฮาไปซื้อเป็นราคาเงินบาทแต่ว่าเฮาจ่ายเป็นเงินกิฟต์นี่เฮาต้องได้จ่ายอยู่เรทคือ340พี่น้องคือมันเกินส่วนที่ของเฮาไปแลกได้มาอยู่ประมาณ20กิฟต์เนาะ20กิฟต์ที่ว่ามันเกินไปก็ส่วนนั้นก็คือส่วนที่ว่าเฮาต้องได้เสียเพิ่มไปแล้วก็มีค่าส่งหั่น 30,000 กิฟต์เนาะพี่น้องแล้วก็สายไฟที่เฮาเอามาจังจักแพงไปหานั่นนี่15แมตต์แมตต์นึง 3,000 กิฟต์เนาะเป็นอยู่ 45,000 แล้วก็มีกระดานไฟหั่นอันนึง 10,000 กิฟต์เนาะแล้วก็มีสวิตช์ปิดเปิดหั่น2อันอันละ 3,000 3,000 ก็เป็น 6,000 รวมทั้งหมดที่ว่าเฮามาติดตั้งมื้อนี้นี่เนาะ1ล้าน 100,000 กับอีก 82,400 กิฟต์เนาะแล้วก็ค่าติดตั้งนี่เฮาอาสามาเฮ็ดให้เนาะก็คือบ่ได้เสียค่าส่วนนั้นเพราะว่าข้าพเจ้าก็พอฮู้เรื่องไฟฟ้าแดนหน่อยนึงเนาะก็สิประมาณนั้นเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งแต่ละอย่างพร้อมๆกันเนาะตัวที่ว่าเฮาติดตั้งเนาะแล้วก็เฮาสิแนะนำให้เขาเจ้าพร้อมว่าสิใช้แบบใดเนาะมานำกันเลยนะท่านผู้ชมตอนนี้ก็คือแผงที่เฮาติดตั้งยังดีเนาะเฮาก็เฮ็ดเท่าที่ว่าเฮาสิเฮ็ดได้นั่นแหละแล้วก็ดึงสายไฟเข้ามาในเฮือนพี่เนาะขึ้นมาทำกันแล้วนะท่านผู้ชมเฮาก็ยังบ่ทันได้เมียนบ่ทันได้มีหยังแน่นอนกับ RG66 แน่เนาะตัวนี้ก็คือเป็นคอนโทรลเลอร์เนาะแล้วก็ตัวนี้คือกระดานแล้วก็สวิตช์ตัวที่เฮาบล็อกไว้ที่กี่แล้วก็สายไฟเนาะจำนวนนึงเฮาแลนแล้วก็ดอกไฟเฮาติดอยู่นี่เนาะแล้วก็คือดังที่บล็อกไปที่กี่เนาะดอกไฟตัวนี้ปกติมันสิมีโตขาจับให้แต่ว่าตัวนี้มันบ่มีเฮาก็เลยจำเป็นต้องได้เอาเชือกนี่มามัดปะไว้เนาะแต่มันก็พอใช้ได้อยู่แล้วก็มีทั้งนอกนี่เนาะอีกดอกนึงเป็นดอกน้อยเฮาใช้ไว้สำหรับยามขึ้นเฮือนยามกลางคืนมันจึงสิบ่ลำบากถ้ามีเฮาว่าสิใช้ในเฮือนครัวนี่แล้วเนาะแต่ว่าเฮามาลองเปิดเบิ่งแล้วก็ดอกนี้มันหุงไปทั่วเฮือนครัวเฮาก็เลยว่าเอาใช้ทั้งนอกแล้วเนาะนะท่านผู้ชมที่เกี่ยวเฮาลืมบอกไปหม้อไฟเฮาตั้งอยู่ทั้งลุมพี่เนาะเป็นตัวเก็บไฟก็เดี๋ยวหามันยังมามัดมันตึมให้มันแน่นก็นี่ก็สิประมาณนั้นเนาะแล้วก็สำหรับวิธีใช้ฮู้แล้วติฮู้นี่เนาะก็สิแนะนำตึมเนาะถ้าว่าเฮาอยากใช้ก็ปกติเลยตัวนี้มันหักสิซักให้สิตัดให้อัตโนมัติถ้ามันซักเต็มแล้วมันหักสิตัดอัตโนมัติบ่ต้องไปย่านเรื่องนั้นน่ะเพราะว่าตัวนี้เขาออกแบบมันดีแล้วเฮาสิใช้เฮาก็มีแต่ใช้แบบปกติหั่นแหละสิเปิดอันนี้เฮาก็กดสวิตช์นี่เพราะว่าต่อให้แบบไฟบ้านทุกอย่างแล้วนี่มันก็ติดแล้วเนาะกล่องซูมไปเบิ่งได้แล้วเนาะเนาะเพียงแต่เฮาเปิดปิดอยู่พี่มันก็ตัวนี้ก็หุงปกติเลยเข้าใจดิเข้าใจแล้วก็ตัวนี้เป็นด็อกที่ว่าอยู่ทางนอกด็อกน้อยๆหั่นแหละคือกันเปิดปิดก็แบบนี้คือกันนะท่านผู้ชมเปิดโชว์นี่ก็สิประมาณนั้นเนาะนะท่านผู้ชมก็ตอนนั้นก็จบไปสำหรับไฟที่ว่าเฮามาติดตั้งมื้อนี้เพิ่นก็เขาอกเข้าใจเราเกี่ยวกับการซ่อมไซฟืนไฟในเฮือนเนี่ยเพราะมันก็เป็นไฟโซล่านะก็บ่อันตรายคือไฟทั่วไปเฮาเด็กน้อยแม่ยังนี่ก็โอเคเนาะบ่เป็นหยังจับได้ใบได้เนาะ
ก็คือดังที่บอกไปตะกี้เนาะรายจ่ายทั้งหมดที่ว่าเฮาใช้ในการแลนไฟในเฮือนนี่ทั้งหมดเลยเนาะก็คือ1ล้าน 100,000 กับอีก 82,400 กีบแล้วก็เงินทั้งหมดที่ว่าทางผู้ใจบุญเพิ่นได้สนับสนุนมาได้บริจาคมาเนาะก็คือ1ล้านกับอีก 600,000 กีบแล้วเฮามาหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดออกเนาะเงินที่ว่ายังเหลืออยู่ตอนนี้ก็คือ 400,000 กับอีก 17,000 กีบแล้วก็เงินส่วนนี้ทางผู้ใจบุญเพิ่นเนาะระบุว่าให้มอบให้ทางเจ้าของเฮือนเนาะก็คือ3พ่อแม่ลูกนี่แหละเพิ่นให้เพิ่นหันนําไปใช้สิ่งที่ว่ามันสมควรที่ว่าสิใช้สิ่งที่ว่ามันจำเป็นแก่ชีวิตเพิ่นนั่นน่ะเพราะว่าเพิ่นก็ช่วงนี้ก็บ่มีข้าวเนาะก็เอาไปซื้อข้าวซื้อน้ํานะก็เทื่อนี้สิบ่ได้ไปซื้อให้แล้วเด้นะ 400,000 กับอีก 17,000 กีบเนาะพี่น้องครับลองนับเบิ่งครบบ่ครบ 400,000 17,000สองสามนับดังๆเลยนับไหมไหมนับดังๆสองสี่แสนกับ 17,000 ครบเนาะโอเคนะท่านผู้ชมตอนนั้นก็สำเร็จไปเป็นเทียบห้อยนะท่านผู้ชมทั้งติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์แล้วก็ทั้งมอบเงินส่วนที่ว่าเหลือให้แก่ครอบครัว3พ่อแม่ลูกที่ทางผู้ใจบุญเพิ่นได้สนับสนุนมาเนาะรู้สึกแนวใดหลังจากที่ว่าเฮาได้ไปในเฮือนรู้สึกดีใจหลายดีใจเคยคิดว่าเฮาสิได้บ่เคยคิดว่าเฮาสิได้รับการช่วยเหลือแบบนี้บ่บ่ฮู้บ่ฮู้คือแบบตกใจบ่ใช่ป่ะอยู่ๆแบบมีผู้ใจบุญเพิ่นซื้ออันนี้มาให้นะตกใจอยู่ตกใจเนาะบ่คิดมาก่อนเนาะว่าสิมีผู้ใจบุญเพิ่นออกเงินซื้อแผงโซลาร์เซลล์จนเฮือนเพิ่นตอนนี้นี่มีไฟใช้คือเฮือนทั่วๆไปนี่แหละพี่น้องคือเป็นเหลืองแสงสว่างนี่ก็มีคือเฮือนคนอื่นแล้วจากแต่ก่อนที่ว่าบ่มีก็ตอนนี้ก็มีแล้วเนาะทั้ง3พ่อแม่ลูกเนาะมีหยังอยากเว้ากับทางผู้ใจบุญที่ว่าเพิ่นช่วยเหลือเฮามาเทื่อนี้นี่เว้าผ่านกล่องนี่ได้เลยอันเฮาก็ดีใจอันซ่องช่วยอันครอบครัวของเฮา3คนเฮาก็ดีใจมันใส่เอาอันไฟอันเฮาก็ดีใจมีไฟใต้ถ้าอยู่เสมอก็บ่มีไฟลำบากเด้อแต่จะเพิ่งตลอดแต่ว่าเดี๋ยวนี้หันมีไฟใส่แล้วเนาะจะมีไฟใส่เราก็ดีใจขอบใจแดงก็ดีใจเนาะความรู้สึกเพิ่นกับข้าพเจ้าเองเนาะในนามที่ว่าเป็นผู้ติดตั้งในนามที่ว่าเป็นสะพานบุญนำเงินส่วนนี้มามอบให้แก่ครอบครัวนี่เนาะก็ต้องขอขอบอกขอบใจน้ำทานผู้ใจบุญหลายๆเนาะที่ว่าได้สนับสนุนมาบ่แม่นแต่ว่าสนับสนุนครอบครัวนี่เนาะเพิ่นยังเป็นอีกผู้หนึ่งเนาะที่ว่าช่วยสนับสนุนช่อง YouTube ของข้าพเจ้าเนาะเพิ่นเป็นผู้ที่ว่าคอยให้กำลังใจทุกอย่างเนาะนับตั้งแต่ช่องของข้าพเจ้ามีผู้ติดตามหลัก100คนเนาะพี่น้องเพิ่นสิแนะนำทุกอย่างแหละว่าเฮ็ดแนวใดเฮ็ดแนวใดเนาะข้าพเจ้าก็สุดแสนที่จะซาบซึ้งใจเนาะกับผู้ใจบุญท่านนี่ท่านผู้ชมจนตอนนี้ที่ช่อง YouTube ของข้าพเจ้ามาฮอดทุกวันนี้ส่วนหนึ่งก็คือเป็นเพราะผู้ใจบุญท่านนี่แหละท่านผู้ชมที่ว่าเพิ่นสิคอยแนะนําหลายๆสิ่งหลายๆอย่างข้าพเจ้าก็บ่มีหยังสิตอบแทนเนาะนอกจากคําขอบอกขอบใจแล้วก็ขอไว้ใช้ให้พรเนาะทั้งผู้ใจบุญทุกๆคนโดยเฉพาะก็คือผู้ใจบุญที่สนับสนุนมาครั้งนี้แล้วก็ FC ทุกๆคนเนาะขอให้ท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงเนาะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมดังความปรารถนาทุกประการเนาะก็สิมีประมาณซ้ำนั่นเนาะมื้อนี้ก็พวกเขาทั้ง2 3 4 5คนนี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะพบกันใหม่โอกาสหน้าส่วนว่าจะเป็นคลิปใดนั้นก็ฝากติดตามให้กำลังใจกันคือเก่าเนาะสบายดี